ธรรมเนียมฝรั่งและความยุ่งยากในการเข้าเฝ้านะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ตัดสินพระทัยหันไปผูกมิตรกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจของยุโรปในเวลานั้นเพื่อเป็นการคานอำนาจของเนเธอร์แลนด์และก็อังกฤษอย่างไรก็ตามนะครับในการเข้าเฝ้าครั้งดังกล่าวปรากฏว่าได้เกิดความไม่ลงรอยกันในเรื่องพระราชพิธีรับราชทูตในครั้งนั้นเนื่องจากขุนนางฝ่ายไทยมองว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ตัวแทนไม่มีพระราชอำนาจใดๆขณะที่ทางฝ่ายฝรั่งเศสเองแม้จะทราบเรื่องธรรมเนียมการเข้าเฝ้าแต่ก็ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าไม่สมเกียรติในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลุยที่14นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับว่ากันว่าสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงมีพระราชประสงค์จะยกย่องคณะทูตฝรั่งเศสให้เหนือกว่าชาติอื่นอยู่ก่อนแล้วและในการนี้ก็ได้ทรงโปรดให้ฟอคอนที่ในเวลานั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นออกพระฤทธิ์ที่คำแหงภักดีเป็นผู้แทนพระองค์ในเรื่องของการถวายพระราชสารเดิมฟอลคอนตั้งใจว่าจะอัญเชิญพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ลงเรือพระที่นั่งจากนั้นแล้วจึงมอบให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่นำขึ้นถวายแต่ตัวโชมงนะครับไม่ยอมเด็ดขาดและต้องการจะถวายพระราชสารให้ถึงพระหัตถ์ของสมเด็จพระนารายณ์โดยตรงตามอย่างธรรมเนียมของยุโรปด้วยมือของเขาเองเท่านั้นจึงจะถูกต้องความยุ่งยากก็คือธรรมเนียมฝรั่งนั้นจะไม่ถอดรองเท้าและก็ไม่นั่งหมอบคลานเหมือนขุนนางไทยครั้นจะให้เชเวียเรียนะครับโดยชมงถวายพระราชสารต่อหน้าแล้วไม่นั่งก็จะทำตัวเสมอพระองค์ทางเราจึงมีอุบายให้พระนารายณ์อยู่ในที่สูงกว่าเป็นการยกย่องพระเกียรติยศให้สูงกว่าฝรั่งเพราะยังไงฝรั่งก็ไม่หมอบคลานอยู่แล้วจึงต้องพบกันครึ่งทางวินวินรักษาเกียรติยศทั้งสองฝ่ายนอกจากสมเด็จพระนารายณ์จะประทับอยู่ในที่สูงแล้วฟอลคอนจึงเสนอให้ใช้พานมีด้ามจับถวายพระราชสารแต่ทางฝรั่งเศสก็ไม่ยอมอีกเช่นกันได้เรียกร้องให้ลดพระราชบัลลังก์ที่ประทับลงมาหรือว่าทำยกพื้นให้สูงขึ้นเพื่อให้ถวายพระราชสารต่อพระหัตถ์ได้ซึ่งฟอลคอนเองก็ได้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามนั้นในวันเข้าเฝ้าจริงคณะทูตฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารต่อสมเด็จพระนารายณ์ตัวชูมงและก็ชาวฝรั่งเศสทั้งปวงได้รับเกียรติให้สวมหมวกและก็รองเท้าเวลาเข้าเฝ้าได้ตามธรรมเนียมของฝรั่งเศสแล้วก็มีเก้าอี้ให้ชั่วโมงได้นั่งรอแต่เขาไม่นั่งทว่าเมื่อชั่วโมงนะครับได้เข้าเฝ้าแล้วกลับพบว่าฟอลคอนผิดสัญญาที่ให้ไว้เพราะสมเด็จพระนารายณ์ประทับอยู่บนสิงหบัญชรที่สูงมากจนไม่สามารถถวายพระราชสารต่อพระหัตถ์ได้และฟอลคอนกลับเอาพานซึ่งมีด้ามจับยาว3ฟุตมาให้ชั่วโมงวางพระราชสารสำหรับชูถวายขึ้นไปแทนเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้ชั่วโมงไม่พอใจและไม่ยอมชูพานนั้นขึ้นไปสุดแขนด้วยเห็นว่าไม่สมเกียรติเพราะเขาต้องการจะถวายพระราชสารให้ใกล้ที่สุดและประสงค์จะให้สมเด็จพระนารายณ์น้อมพระองค์ออกจากสิงหบัญชรมารับแม้ฟอลคอนที่หมอบอยู่จะพยายามบอกให้ยื่นพานขึ้นไปแต่ชั่วโมงก็ไม่สนใจและทำเป็นไม่ได้ยินนิ่งเสียชูขึ้นไปชูขึ้นไปสิฟอลคอนซึ่งหมอบอยู่ร้องบอกแต่ท่านราชทูตก็หาชูแขนขึ้นไม่ได้แต่เก้เก้กังๆในห้วงเวลาคับขันนั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงแก้ปัญหาโดยการน้อมพระองค์ลงมาแล้วก็ยื่นมือมารับแบบสุดแขนโดยทรงพระสวนหัวเราะแล้วก็ทรงนำพระราชสารนั้นจบเหนือเศียรเก้าเป็นการให้เกียรติแก่พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราชทูตแล้วจึงเป็นอันเสร็จพิธี